คฤรหิหาดตรูกอบพิชยะพี่ชายของแจ็คสันหวังยังคงเป็นที่รักและทำเอาแฟนๆชาวไทยโดนตกทั้งประเทศสำหรับหนุ่มนักร้องสุดเท่แถมยังน่ารักมากๆอย่างแจ็คสันหวังที่ได้มาทำงานและมาใช้ชีวิตที่ไทยเป็นระยะเวลาร่วมครึ่งเดือน แถมยังได้ผูมิดเมตรีกับคนทั้งวงการจนเป็นที่รักของทุกคนและอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าหนุ่มแจ็คสันนั้นไม่ยอมให้ใครเรียกตนเองว่าน้องเด็กขาดเพราะเฮียแจ็คขึ้นชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงแต่มีเพียงหนึ่งหนุ่มเศรษฐีคนดังของไทยที่ทุกคนรู้จักดีที่เขายอมสยบให้แล้วเอ่ยปากเรียกหนุ่มคนดังกล่าวว่าพี่แต่โดยดีนั่นก็คือหนุ่มกอพิชยะเจ้าตัวก็ถูกถามว่าทำไมถึงให้เรียกว่าพี่แจ็ค ผมไม่มีคําตอบสําหรับคําถามนี้ไม่มีคําตอบว่าทําไมต้องเป็นพี่แจ็คผมคือพี่แจ็คนะครับไม่ใช่น้องแจ็คพี่แจ็คเท่านั้นจบนะโดยแจ็คสันยอมกลับคําพูดและให้เรียกว่าน้องแจ็คได้อย่างเต็มใจเพียงแค่2คนนี้เท่านั้นซึ่งงานนี้มีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยโดยหนุ่มกอ๊อฟที่มีโอกาสเจอกับแจ็คสันที่เมืองไทยโดยบังเอิญที่ร้านแห่งหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะพูดคุยกับแจ็คสันอย่างใกล้ชิดและสนิทสนมลงอินสตาแกรมส่วนตัวงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อไอจีแทบแตก